สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบริโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาเคล็ดรับการจัดสวนผักสวนครัวนะคะและแนะนํานะคะวิธีปลูกผักสวนครัวทั้ง3ชนิดนะคะที่ช่วยเสริมห่วงจุ้ยนะคะเสริมดวงชะตาด้านการเงินมาฝากกันนะคะ แต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะในช่วงกักตัวนี้นะคะหรือหลายๆคนที่นิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองอยู่ในบ้านแล้วนะคะวันนี้นะคะทางช่องเรือพิโหมนะคะรวบรวมพืชผักสวนครัวที่ช่วยเสริมดวงชะตาเสริมฮวงจุ้ยทางการเงินมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นแรกกันัวเลยให้ปลูกในตำแหน่งนะคะบริเวณฝั่งซ้ายของบ้านนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะทำเลถือเป็นฝั่งมังกรนะคะให้ปลูกต้นพริก นะคะคเพราะต้นพริกไทยนะคะเป็นต้นไม้ที่มีพลังงานธาตุไม้และธาตุไฟนะคะจะนำความโชคดีมาให้คนในบ้านนะคะซึ่งวิธีการปลูกพริกไทยก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆอาจจะไปซื้อต้นจากจตุจักงมาแล้วก็ได้มาใส่กระถางนะคะให้สวยงามนะคะถ้าเกิดบ้านเรามีกระถางอยู่แล้วนะคะ ก็ลองปลูกพริกไทยได้นะคะซึ่งนําเป็นไม้ประดับได้นะคะโดยสามารถปลูกพริกไทยได้ทุกสายพันธุ์ในกระถางค่ะันที่อยากจะแนะนําก็คือพันธุจันทบุรีนะคะเนื่องจากให้ผลผลิตเร็วออกดอกติดผลตลอดปีดังนั้นบ้านไหนที่มีพื้นที่จํากัดหรือไม่มีพื้นดินเลยก็ปลูกได้ค่ะซึ่งเราสามารถจะเคลื่อนย้ายมุมได้ตลอดเวลานะคะ ซึ่งพุทไทยนะคะเป็นต้นไม้ซึ่งพริกไทยนะคะเป็นต้นไม้ประเภทพันเลยลักษณะใบสีเขียวสดใบใหญ่คล้ายใบโพค่ะดอกของพริกไทยมีขนาดเล็กและออกช่อตามข้อเป็นพวงค่ะส่วนมเมล็ดมีลักษณะกลมติดกันเป็นพวงนะคะประโยชน์ของพริกไทยจัดเป็นเครื่องเทศที่ให้ลดเผ็ดร้อนนะคะนอกจากเป็นเครื่องปรุงสําหรับอาหารแล้วยังมีสรรพคุณทางยาค่ะโดยส่วนใบใช้ แก้ลุมจุกเสียดแนนะ่นท้องนะคะส่วนผลแก่นะคะ15-20เมตรนะคะนำมาบดเป็นผงชานะคะกับน้ำกินได้ค่ะช่วยในการขับเสมหะนะคะขับเหงื่อขับปัสสาวะบำรุงธาตุแก้อาการอาหารไม่ย่อยค่ะดอกช่วยในระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นนะคะระงับการอาเจียน เป็นไงมั่งคะหลังจากดูทั้งสาต้นมาแล้วนะคะมีปลูกกันมั่งไหมคะถ้าปลูกอยู่แล้วหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้เขาอยู่ด้วยนะคะเพื่อจะเสริม่วงจุ้ยให้กับในบ้านของเรานะคะเรียกพลังงานดีกระตุ้นพลังงานดีหลักวงจุ้ยแล้วเนี่ยเขานิยมให้ปลูกมะเขือเทศพ,พันเลยนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นพลังงานธาตุดินและธาตุทองนะคะซึ่งนะคะมะเขือเทศพ,พันนี้นะคะอย่างเช่นนะคะกึ่งกึ่งเลยก็ได้นะ คือพันเลดโพรฟิวชั่นนะคะเลดโพรฟิวชั่นปลูกในกระถางได้นะคะต้นไม้ต้นไม่ใหญ่นักนะคะปลูกไว้ในคอนโดนะคะหรือจะลงดินก็ได้นะคะใช้ไม้ค้ำก้านไว้ให้เหลื้อยขึ้นนะคะจะไม่เลื้อยจนเกะกะนะคะหรือปลูกในกระถางแล้วปล่อยให้กิ่งโน้มนะคะเด็ดลูกกินได้เรื่อยๆนะคะแนะนำปลูกในกระถาง10นิ้ว2-3ต้นนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่ามะเขือเทศมีประโยชน์อย่างไรมั่งนะคะ มะเขือเทศนะคะนิยมปลูกกันทั่วโลกประโยชน์ของมะเขือเทศมีมากมายนะคะเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแรธาตุต่างๆหลายชนิดเช่นวิตามินซีวิตามินเอวิตามินเควิตามินพีวิตามินบีวิตามินบีนะคะรวมถึงธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กนะคะซึ่งบอกเลยนะคะในมะเขือเทศมีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าไอโคปีนนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะป้องกันการแข็งตัวของเลือดเลือดจะช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดนะคะขับปะสะัสสาวะรักษาความดันได้นั่นเองค่ะซึ่งทีนี้เรามาดูนะคะว่าตำแหน่งที่ควรปลูกมะเขือเทศว่าควรปลูกตำแหน่งไหนนะคะเพื่อจะเสริม่วงจุ้ยในปี2563นี้นะคะว่าปลูกตำแหน่งนี้ ดีและปังแน่นอนนะคะตำแหน่งที่ควรปลูกมะเขือเทศเลยนะคะก็คือตำแหน่งบริเวณหน้าบ้านนะคะ ให้ปลูกนะคะมะเขือเทศพ,พันเลยนะคะซึ่งมะเขือเทศพ,พันธเลยเป็นต้นไม้ที่มีพลังงานธาตุไม้และธาตุทองนะคะซึ่งสองธาตุนี้นะคะจะช่วยเสริมพลังแห่งความสุขนะคะความสงบในบ้านนะคะไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3แน่นอนนะคะและปัญหาชีวิตต่างๆจะแก้ไขได้ง่ายมากๆกดหัวรภานะคะ ต้นโหระพาเนี่ยจะช่วยเสริมความรักนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะจัดเป็นพืชมงคลนะคะและจัดเป็นต้นไม้มงคลในทางสากลนะคะเชื่อกันว่าจะนำพาความรักความโชคดีสุขภาพแข็งแรงและความร่ำรวยมาให้คนในบ้านนะคะเป็นพืชล้มลุกนะคะที่มีลำตน้น40-60เซนนะคะใบคล้ายรูปไขค่ค่ะออกดอกสีม่วงอมแดงที่ปลายช่อค,ค่ะ มีกลิ่นฉุนนะคะวิธีผูกง,ง่ายนิดเดียวค่ะแค่ปักชำลงไปในดินนะคะโดยตัดกิ่งนะคะยาวประมาณ10บสซนมาปักลงในกระถางดินร่วนนะคะดูแลรดน้ำสองถึงครั้งต่อวันนะคะดูแลรดน้ำนะคะสองครั้งเช้าเย็นนะคะและต้องเอากระถางไปตากแดดเสมอค่ะทีนี้นะคะโหระพานะคะนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วนะคะโหระพานะคะยังจะ กลายเป็นไม้ที่เกี่ยวกับนะคะการฟอกอากาศในบ้านได้ด้วยนะคะโหระพาไทยหรือโหระพาก้านแดงนะคะมีคุณสมบัติในการใช้กา๊าซอันตรมีคุณสมบัติในการฟอรกก๊าซอันตรายต่างๆจำพวกฟอร์มาลินฮะ มีคุณสมบัติในการฟอกกา๊าซอันตรายต่างๆนะคะจำพวกฟอร์มันดีไฮนะคะเพื่อสังเคราะห์แสงและปล่อยกา๊าซออกซิเจนคืนกลับมานั่นเองค่ะอีกทั้งกลิ่นของโหระพานะคะช่วยให้จิตใจเราสงบมีสมาธินะคะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้อีกด้วยนะคะ พืชโหระพานะคะเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดมากและต้องลดน้ำหนึ่งครั้งทุกวันนะคะควรปลูกริมหน้าต่างหรือข้างบ้านนะคะส่วนโหระพานะคะมีสรรพคุณนะคะนอกจากเป็นไม้มงคลแล้วมีสรรพคุณทางยาอย่างไรมัางนะคะ1ค่ะแก้ไข้ปวดศีรษะข,ขับเงื่อขับลมขับเสมหะขับพยาธิแก้ท้องอืดท้องฟือนะคะช่วยเจริญอาหาร โดยใช้ยอดอ่อนๆน,นะคะต้มกับน้ำรับประทานเป็นชาหรือรับประทานเป็นผักสดก็ช่วยได้นะคะ2ค่ะใช้เป็นยาขับปัสสาวะและยาระบายอ่อนๆน,นะคะเพื่อแก้อาการท้องผูกนะคะโดยนำเม็ดแก่แกแช่น้ำให้พองตัวเต็มที่ที่ โดยนําไม่แกะ,แ,กะแชะน้ําไม่พองตัวเต็มที่รับประทานกับขนมหวานโดยผสมในน้ําหวานหรือน้ําแข็งก็ได้ค่ะ3ค่ะใช้รักษาอาการเหงือกอักเสบเป็นหนองนะคะโดยบดใบโหระพาแห้งเป็นผงทาบริเวณที่เป็นนั่นเองค่ะ 4. ค่ะบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนโดยคั้นน้ําจากใบโหระพาสดนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมน้ําอ้อย2ช้อนชานะคะรับประทานวันละสองครั้งพร้อมน้ําอุ่นค่ะ5ค่ะแก้อึนะคะโดยใช้ใบโหระพา ผาสดหรือแหง้งพร้อมขิงสดแช่ในน้าเดือดรับประทานในขณะที่น้ํำยังร้อนนั่นเองค่ะ6ค่ะน้ำออโอละผานะคะฆ่ายุงและแมลงได้ค่ะ7ค่ะแม่แก่แช่น้ําใช้พออแผลบรรเทาอาการฟกช้ำได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะสรรพคุณทางยามีเยอะแล้วแล้วทิศไหนล่ะคะสำหรับการปลูกโหระพา ได้คุณนะคะในด้านไม้มงคลมากๆเลยนะคะทิศทีท่ควรปลูกโหระพามากที่สุดน,นะคะบริเวณข้างบ้านไม่ว่าข้างบ้านด้านไหนก็ได้ค่ะให้ปลูกต้นโหระพานะคะเพื่อดึงดูดมิตรภาพและควา,ามรู้สึกดีๆจากคนรอบข้างนั่นเองค่ะซึ่งนะคะโหระพานะคะก็จัดเป็นไม้ชีว์มีชีวิตนะคะจัดเป็นไม้มงคลนะคะห้ามเลยนะคะให้เหี่ยวแห้งนั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะสามต้น หลายๆคนเชื่อว่าปลูกอยู่แล้วนะคะลองจัดมุมให้เข้ากับหวงจุ้ยกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟลี่โฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ